ถ้าหากว่าจะเทียบกันแล้วเช้าวันนี้นะคะคุณภาพอากาศที่เมืองซีอานประเทศจีนแห่งนี้เทียบกับบ้านเรานะคะต้องถือว่าที่ซีอานนี้คุณภาพอากาศเลวร้ายกว่าบ้านเรามากทีเดียวค่ะเพราะว่าวันนี้วัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5ที่นี่ได้สูงถึง140ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งนับว่าสูงกว่าค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกที่กําหนดเอาไว้เพียงแค่25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมากทีเดียวนะคะดังนั้นทางการจีนจึงพยายามจะหาแนวทาง มาแก้ปัญหาเรื่องของคุณภาพอากาศของประเทศจีนค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งที่นักวิชาการนั้นคิดค้นขึ้นก็คือหอคอยฟอกอากาศประจําเมืองอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ละค่ะหอฟอกอากาศในเมืองซีอานประเทศจีนแห่งนี้เป็นการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์จีนที่สร้างหอสูง60เมตรขึ้นมาเพื่อฟอกอากาศให้กับเมืองซีอานการศึกษานี้ดําเนินการต่อเนื่องมา6ปีแล้วล่าสุดพบว่า หอนี้สามารถฟอกอากาศได้วันละ5-8ล้านลูกบาศเมตรในช่วงฤดูหนาวและสามารถลดปริมาณฝุ่น PM 2.5ลงได้19%ในรัศมี10กิโลเมตรร,รอบหอนี้นักวิทยาศาสตร์ไทยที่ร่วมสำรวจการทำงานของหอฟอกอากาศจีนบอกว่าหอนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส่องลงมาสะสมความร้อนที่พื้นรอบหออากาศที่ร้อนจะลอยขึ้นไปชนกับกระจกด้านบน และไหลเข้าไปภายในหอผ่านแผ่นกรองอากาศเข้าสู่ด้านในจากนั้นอากาศที่ฟอกแล้วก็จะลอยออกไปผ่านหอขึ้นสู่ด้านบนแต่ว่าตรงกระจกตรงนี้เขาใช้เทคนิคที่ก็เป็นสารเคมีในการโคร้ดพวกคาทาลิสในการตัวเร่งปฏิกิริยาให้มันเกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือที่เรียกว่า VOC เพราะฉะนั้นเนี่ยมลพิษในรูปแบบของแก๊สก็จะถูกทำลายตรงนี้ด้วย หอฟอกอากาศที่เมืองซีอาร์นี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหอฟอกอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกและใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยฟอกอากาศให้กับเมืองนี้ได้เป็นผลสําเร็จโดยใช้งบประมาณก่อสร้างเพียง60ล้านบาททําให้หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยเริ่มให้ความสนใจนําระบบฟอกอากาศให้กับเมืองในลักษณะนี้มาใช้บ้าง The Hashem uh, uh, Group ศาสตราจารย์ดรจุนจิบอกว่ามีคนติดต่อมาที่สถาบันเพราะสนใจจะสร้างขึ้นมาใช้งานบ้างเช่นที่ประเทศเกาหลีใต้ตั้งใจว่าจะสร้างหอฟอกอากาศในกรุงโซเพราะที่นั่นมีมลพิษทางอากาศสูงและมีกลุ่มจากประเทศไทยอินเดียและประเทศในเอเชียกลางแม้แต่ในจีนเองก็มีคนติดต่อมาว่าจะไปติดตั้งเพิ่มด้วย ในขณะนี้นักวิจัยคาดว่าจะสามารถศึกษาเรื่องของหอฟอกอากาศประจำเมืองเสร็จสิ้นภายในปีนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีการวางแผนว่าจะมีการสร้างหอฟอกอากาศแห่งใหม่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้สามารถช่วยฟอกอากาศให้กับเมืองนี้สะอาดยิ่งขึ้นค่ะดารินกำเนิดรัฐไทย P b ีรายงานจากเมืองซีอานประเทศจีนค่ะ